สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินทร์ DIY ครับวันนี้จะพาทีมงานวัชรินทร์ DIY มาทำการสาธิตการต่อเหล็กเสาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับวันนี้จะต่อด้วยวิธีการเชื่อมเหล็กเสาให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับติดตามรับชมนะครับครับเพื่อนเพื่อนครับลักษณะเหล็กเสาที่โผล่ขึ้นมาเป็นการชั้นสองก็จะมีลักษณะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะให้นายช่างทำความสะอาดรอยคราบปูนที่ทำการเทไว้ครั้งก่อนนะครับเพื่อในการเกาะติดของการเชื่อมต่อนะครับเอานายช่างก็ใช้อุปกรณ์หินเจียในการเจียครับครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อนายช่างทำการเจียทำความสะอาดเหล็กที่จะทำการต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนายช่างก็จะเอาเหล็กเสาขึ้นมาทาบเลยครับเอาปฏิบัติการยกเสาขึ้นมาเพื่อทาบที่จะไปทำการตัดเสาเพื่อที่จะให้ได้ขนาดสูงต่ำเท่ากันนะครับตั้งนะยกก่อนครับเมื่อได้ดังนี้ก็ทำการสวมลงไปนะครับก็จะดูระยะนะครับแสดงว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ยาวกว่าหลายกว่า2เส้นนี้นะครับประมาณ1เซนนะครับก็ทำการขีดเอาไว้นะครับ1เซนส่วนเส้นนี้ก็1เซนเช่นกันนะครับเพื่อนๆครับเมื่อได้ดังนี้ดูลักษณะหลอกก็จะเสมอกันนะครับเสาก็เป็นแนวใต้แนวดิ่งนะครับเมื่อได้ดังนี้ขั้นตอนต่อไปนายจ้างก็ไปทำการตัดให้เสมอเลยครับเพื่อที่จะได้ลงบนเหล็กเชื่อมต่อที่เสมอกันครับเพื่อนๆครับครับเมื่อเอาเหล็กเข้าไปนายช่างก็ทำการตัดตามตำแหน่งที่ได้ขีดเอาไว้นะครับด้วยไฟเบอร์นะครับครับเพื่อนๆครับเมื่อทำการตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทำการผูกเหล็กดามไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับเนาเอาไว้ตำแหน่งทะแยงมุมกันนายช่างเอาเส้นนั้นเส้นนี้นะครับครับเมื่อได้ดังนี้ก็ทำการผูกมัดในแน่นนะครับตัวนี้ตั้งสองรอบครับเมื่อทำการผูกทาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการเอาเหล็กเสาที่ตัดเตรียมไว้ลงมาติดตั้งเลยครับครับเพื่อนๆครับเมื่อทำการตัดไปเรียบร้อยก็เอามาทำการสวมเลยนะครับช่วยกันจับนะครับปล่อยลงมาที่นั่นหน่อยครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับเอาตากล้องมาถ่ายใกล้ๆเมื่อรอยต่อตรงกันแบบนี้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการผูกลวดยึดติดไว้ให้แน่นกับเหล็กที่เราเอามาทำการทาบนะครับเพื่อนๆเอาเหล็กเสาไว้ตรงครับจะดูไว้ตรงครับก็จะทำการมัดไว้เพื่อที่จะให้เหล็กตรงกันนะครับเพื่อนๆครับกับเหล็กเส้นล่างเพื่อนๆครับเมื่อทำการผูกทาบไว้เป็นที่เรียบร้อยลักษณะงานก็จะเป็นการผูกทาบทะแยงมุมแบบนี้นะครับคือว่าผูกทะแยงกันก็จะได้รูปลักษณะเสาที่ใกล้เคียงนะครับเป็นแนวดิ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนายช่างก็จะทำการเชื่อมแต้มพอติดนะครับเพื่อนๆครับครับก็จะใช้กุญแจดัดไว้นะครับเอาแต้มพออยู่นะครับไม่ต้องให้ห่างเยอะให้นิ่งไว้ครับลักษณะเมื่อแต้มเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะเหล็กที่ห่างกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับแบบนี้ตามหลักแล้วก็จะเรียกว่าการเชื่อมแบบไม่ผ่านะครับเพื่อนๆครับตัวนี้ครับคือว่าอย่ามีร่องห่างเพื่อที่จะทำการให้ลวดเชื่อมเข้าไปเติมเต็มให้แน่นนะครับเพื่อนๆครับ
ครับขั้นตอนต่อไปนายจ้างก็จะทำการเชื่อมอีกเส้นเหนือครับซึ่งอยู่ทะแยงมุมกับเส้นเมื่อตะกี้นะครับเพื่อครับเพื่อที่ให้แต้มติดด้านในนะครับให้พออยู่นะครับเพื่อครับครับลักษณะก็จะมีรอยห่างนะครับเพื่อครับระหว่างเหล็กเส้นล่างและเส้นบนนะครับเพื่อที่จะให้มีลวดเชื่อมเข้าไปประสานติดให้แน่นนะครับซึ่งมีความแข็งแรงนะครับครับส่วนเหล็กเส้นที่มาถึงติดกันนั้นนะครับเพื่อนๆครับก็จะมีลักษณะที่ชิดติดกันขั้นตอนในการทำให้ห่างก็จะใช้ลูกหมูนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเมื่อเหล็กมันสองเส้นที่เส้นเสาใหม่ที่จะมาทำการต่อกับเส้นของเก่านะครับเมื่อประชิดติดกันแบบนี้ก็จะต้องใช้อิฐเจียนะครับผ่าเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มีช่องห่างให้เป็นรูปตัว U ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น V ก็ได้หรือครึ่ง V นะครับเพื่อนๆผมจะสาธิตให้เพื่อนๆรับชมครับครับเพื่อนๆครับเมื่อทำการใช้หินเจียผ่าเข้าไประหว่างเหล็กเสาทั้งสองเส้นนะครับก็จะได้เป็นลักษณะรูปตัว V แบบนี้นะครับหรือถ้าเราขยับใบหินเจียให้วงกว้างขึ้นก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นตัว U ก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อเหล็กทั้งสองเส้นห่างกันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทำการเชื่อมเติมเต็มข้างในนะครับเพื่อนๆครับครับทีมงานช่างก็ทำการเชื่อมเพื่อที่จะให้เหล็กทั้งสองเส้นติดกันนะครับเพื่อนๆครับครับก็จะทำการเชื่อมเพื่อที่จะเติมเต็มข้างในให้แข็งแรงนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเมื่อทำการเชื่อมติดไปได้ระยะหนึ่งเสาไม่ล้มแล้วนะครับก็จะทำการถอดเหล็กนะครับที่ทำการผูกเนาเอาไว้นะครับเพื่อนๆออกนะครับซึ่งเนาไว้เป็นจำนวน2เส้นนะครับหลังจากนั้นนายช่างก็จะได้ทำการเคาะขี้เชื่อมนะครับเพื่อที่จะทำการเชื่อมเติมเต็มโดยรอบนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเมื่อนายช่างทำการต่อเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับครับผมวัชรินทร์ DIY และทีมงานก็ได้ทำการสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมจนแล้วเสร็จนะครับวิธีต่อเสาตรงชั้น2นะครับเพื่อนๆครับก็ชิ้นงานก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินทร์ DIY และทีมงานก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ